สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่กองประกวด Miss Grand Thailand ประจำปี2565ครับในรอบเก็บตัววันแรกครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับสวยของเรามาริมาตัวเต็งสวัสดีค่ะอากล่าวขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านก่อนกราบขอกำลังใจทุกคนด้วยนะคะ MGT 41 Miss Grand แพร่ค่ะมาริมาสุปัตราเกลี้ยงพร้อมนะคะปีนี้แบบเก็บทุกเม็ดค่ะได้เลยอะไรคือแบบว่ากลยุทธ์ที่มันมัดใจกรรมการว่าปีนี้เรามงแน่นอนก็ความที่มาพยายามอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งนะคะความที่มาสู้ตลอดเวลาด้วยค่ะนั่นคือสิ่งที่มาคิดว่าพี่นวัตจะมองคือเพราะว่าถึงหลายคนจะบอกว่าเอ้ยมาตั้ง6ปีแล้วอะ6ปีถามว่าแบบแล้วเราไม่ได้ไปเวทีอื่นอะถามว่าแบบความซื่อสัตย์มีไหมมีแต่สุดท้ายเขาก็ดูที่ปัจจุบันเขาดูที่วันนี้ถ้ามายังทำดีไม่พอเขาก็ไม่ให้ดังนั้นทำให้ดีที่สุดค่ะได้เลยจะสงกรานต์ปีใหม่ไทยแล้วนะฝากถึงพี่น้องคนไทยนะคะในเรื่องของเมาอย่าขับตรงนี้ใช่ค่ะก็คืออย่าเมาแล้วขับก็คือห้ามขับและดื่มคือถ้าเป็นไปได้ก็คือเวลาเราจะวางปาร์ตี้ใช่ไหมคะก็คือนัดจองที่โฮเทลอะไรไว้เรียบร้อยอย่าเมาแล้วขับเพราะว่ามันไม่ดีแล้วก็เป็นไปได้ก็คือเวลาดื่มอย่าเมาได้เลยขอกำลังใจคุณผู้ชมอีกครั้งนึงก็ขอกำลังใจทุกจากทุกคนให้มาด้วยนะคะ Miss Grand Prix 2022ค่ะได้เลยขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะเลยคุณผู้ชมน้ำเพชรคนสวยนครสวรรค์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะฮะเป็นการเปิดตัวนะฮะผู้ที่ประกวดนะฮะเฟ้นหาแค่หนึ่งเดียวจะไปที่อินโดนะฮะไปเวทีใหญ่ของเราเอาขอกำลังใจจากคุณผู้ชมทางบ้านก่อนสวัสดีค่ะน้ำเพชรนะคะอิสรีธารากุลิพัฒน์มิสแกรนด์นครสวรรค์2022ค่ะเพชรก็อยากจะขอกำลังใจนะคะแรงเชียร์แรงใจจากผู้ชมทางบ้านทุกคนจากแม่ๆพี่ๆแฟนนางงามทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เพชรนะคะได้มงทองนั้นกลับมาค่ะจังหวัดนครสวรรค์ต้องเป็นจังหวัดที่เปิดประตูสู่มงทองนะคะแน่นอนค่ะเดี๋ยวเพชรจะทำให้เต็มที่ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะพูดถึงมิสแกรนด์นะฮะแล้วก็เรียนเชิญนะฮะคนพี่น้องทั้งประเทศเลยมาเที่ยวนครสวรรค์ค่ะก็อยากจะบอกว่านครสวรรค์ถึงเราจะเป็นเมืองทางผ่านเมืองหน้าด่านนะคะแต่ต้องบอกว่าเรามีสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารมากมายเลยที่ทุกคนจะต้องแบบอึ้งแน่นอนและยิ่งปีนี้นะคะเป็นปีที่มิสแกรนด์เนี่ยได้โคกับจังหวัดภาคอีสานนครสวรรค์ของเราก็มีอาหารอีสานเป็นดินแดนแห่งความอีสานที่แบบเป็นอันซีนของนครสวรรค์ที่ใครๆหลายๆคนต้องไปลองนะคะต้องบอกเลยว่าประทับใจแน่นอนค่ะได้เลยนะอะไรคือแบบกลยุทธ์มัดใจว่าปีนี้เราต้องได้มงแน่นอนค่ะสำหรับเพชรเชื่อว่า 3B นะคะ Beauty Body Brain นั้นยังไม่พอค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือความสามารถของเพชรค่ะความสามารถที่เราจะทำยังไงที่จะทำให้องค์กรของเราเนี่ยเป็นมีที่มีชื่อเสียงนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถขายของให้องค์กรได้อันนั้นคือจุดสำคัญเลยที่จะทำให้องค์กรของเรานะคะไปสู่ Number 1ของ Of The World แน่นอนค่ะได้เลยนะคะจะสงกรานต์ปีใหม่แล้วนะคะของไทยในฐานะที่เราก็เป็นตัวแทนของ Miss Grand นครสวรรค์นะคะอยากฝากในการดูแลตัวเองในช่วงสงกรานต์ในการขับรถตรงนี้อยากจะบอกนะคะท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัยงดดื่มสุราระหว่างขับรถนะคะเพชรขอบอกเลยว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยเป็นอะไรที่เกิดอุบัติเหตุเยอะมากๆนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองระมัดระวังดื่มเมาไม่ขับนะคะได้เลยขอบคุณน้ำเพชรมากค่ะสวัสดีค่ะ